รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีมันพี่ว่ามันเก่าไปนิดนึงทางเข้าเขาก็ไม่ทำอะไรใหม่หรอเอ๊ฮะไม่ใช่ครับพี่จริงๆคือทางนู้นครับเอาทางนู้นทางนู้นครับผมเอานี่ทักทายคุณผู้ชมก่อนอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวบ้านละสวนครับตอนนี้เป็กอยู่กับคุณเอครับจากบริษัท AA Plus A นี่แต่ถ้าชื่อเต็มคืออะไรให้พูดเอง Anatomy Architecture Plus Atelier ครับนี่ครับผมซึ่งจริงๆแล้วคุณเอเราก็เคยเจอแล้วเราไปสัมภาษณ์กันถึงบ้านเลยครับผมบ้านแบบสายมินิมอลสีขาวแต่วันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ที่จะพามาชมไม่ใช่บ้านหลังนี้แต่ว่าหน้าตาคือแบบนี้เลยหลังเก่าคือแบบนี้เลยแต่ว่า AA Plus A มารีโนเวทโฉมใหม่ให้เป็นแบบนี้ครับครับผมเชิญพาชมครับเอครับได้ครับไปครับเชิญครับอยู่เขาใหญ่เลยนะตอนนี้เราอยู่ในแบบอบล้อมด้วยภูเขานะใช่ชิลมากอากาศดีต้นไม้เยอะมากแล้วก็เข้ากับบ้านแบบนี้โอ้โหถึงแล้วฮะนี่คือหน้าบ้านแล้วครับบ้านมินิมอลหลังนี้ซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากจากหลังเก่าแบบนั้นนะคุณผู้ชมมาเป็นแบบนี้นะชื่อบ้านชื่อว่าคาซาเดพอลใช่ครับโจทย์คือบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่เหมือนกับคุณพ่อซื้อไว้อยู่แล้วแกต้องการจะเหมือนมาเพิ่มมูลค่าของตัวบ้านนี้โดยที่ว่าไม่อยากปล่อยมันทิ้งร้างไว้เฉยๆแล้วก็แกก็มองเห็นว่าบ้านโซนนี้มันเหมือนน่าจะทำอะไรบางอย่างได้นะครับโดยที่บรรยากาศของในตัวหมู่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะครับเงียบสงบแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนนะครับแกก็เลยได้เดียว่าเฮ้ยอยากทำบ้านพักตากอากาศโดยที่บางครั้งที่เราไม่ได้มาอยู่อะครับก็คือสามารถปล่อยเช่าได้ด้วยแสดงว่าพักด้วยแล้วก็ให้คนอื่นพักได้ด้วยทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็สามารถมีประสบการณ์ร่วมทีมได้เหมือนกันที่คาซาเดอพอลใช่ครับโจทย์ที่ได้มาคือเขาอยากจะให้หน้าตาบ้านเป็นยังไงบ้างจริงๆโจทย์จากเจ้าของบ้านก็คือแล้วแต่คุณเอเลยเฮ้ยเขาให้ออกไอเดียได้เต็มที่เลยเขาไม่ได้ห้ามเลยแค่ว่าชื่นชอบผลงานของเราแล้วใช่ครับแล้วก็มีแค่โจทย์ที่ว่าเอ้ยเรามีเวลาแค่90วันเดี๋ยวหลังนี้เสร็จภายใน90วันใช่ครับในการที่จะสามารถแบบทำให้เสร็จแล้วก็คือสามารถเข้าใช้งานได้จากบ้านครับหลังนั้นเป็นบ้านร้างเก่าครับมาทำให้เป็นแบบนี้ภายใน3เดือนถูกต้องใช่ครับทำได้เหมือนกันเหรอเนี่ยในงบประมาณจำกัดด้วยถูกต้องใช่ครับอันนั้นคือโจทย์ที่ค่อนข้างจะชาร์เลนจ์นิดนึงตรงหน้าตาก็แทบจะเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยนะครับผมแล้วเขาคงเดิมมีอะไรเหลืออยู่บ้างเขาคงของเดิมนะครับจะมีศาลาที่ยื่นออกมาตรงกลางในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยจะวางเรียงกันข้างหน้าทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เราไม่เห็นแล้วเนาะในส่วนของหลังคาครับจะเป็นหลังคาจั่วที่มุงด้วยกระเบื้องรอนคู่ปกติเราก็เปลี่ยนการทำรางระบายน้ำทำหลังคาวัสดุในส่วนของงานฟาซาดด้านหน้าเปลี่ยนลุคไปเลยอันนั้นเป็นช่องเปิดเบาๆให้เข้าแต่ละช่องใช่ครับแล้วก็เน้นความโค้งมนที่สอดเข้าไปอะไรเงี้ยถูกต้องครับคือถ้าเราดูจากข้างหน้าครับพยายามจะทำให้บ้านเนี่ยมันดูซิมเมทรีเหมือนเดิมซิมเมทรีคือการเท่ากันของทั้งสองฝั่งนะครับมาจบกันที่เซ็นเตอร์เราก็ยังคีปความเป็นซิมเมทรีนั้นไว้อยู่นะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนช่องเปิดในการที่คนเราจะมีเอ็กซ์เพรียนภายในบ้านกับภายนอกบ้านเนี่ยใหม่นะครับจากของบ้านเดิมแล้วอย่างนี้ถ้าพื้นที่ใช้สอยโดยรวมมันเท่าไหร่พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ180ตารางเมตร180เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับแบ่งเป็น4ห้องด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูทั้ง4ห้องเลยไหมใช่ครับว่ามีอะไรบ้างตามไปเลยครับครับคาซาเดอพอลห้องไหนมันเป็นเหมือนประตูเขาวงกตเหมือนกันนะเอพี่ก็ไม่รู้ว่าก็คือเหมือนต้องเลือกกันว่าจะเข้าประตูไหนก่อนเหมือนสควิสเกมใช่ครับยังไงอย่างนั้นแต่ว่าเราเริ่มที่ด้านขวาก่อนโอเคทางนี้ฮะเข้ามาห้องแรกครับห้องแรกอันนี้คือห้องอะไรครับเออันนี้คือห้องรับแขกของตัวบ้านหลังนี้ครับแล้วก็พื้นที่สันทนาการนะครับอ๋อแสดงว่าอีก3ห้องก็คือเป็นห้องนอนเลยใช่ครับห้องนี้ก็เหมือนถ้าใครจะมาพักกันเนี่ย
ก็คือเหมือนแบบ3ครอบครัวแล้วก็มานั่งรวมกันที่นี่ได้ใช่ครับหรือมากับเพื่อนก็คือจะมาทำอาหารตรงนี้หรือว่าจะมานั่งดูทีวีชิลๆห้องนี้มีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วมันก็คือห้องนึงในบ้านเก่าเลยถูกต้องครับคือบ้านหลังเนี้ยครับจริงๆเป็นห้อง4ห้องที่เท่ากันหมดเลยนะครับจะมีแค่ซ้ายกับขวาที่เป็นมีทางเดินเข้ามาทางด้านข้างนะครับไม่ได้เป็นการเข้าตรงๆแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้มิลเลอร์กับอีกห้องนึงไปเรื่อยๆทั้ง4ห้องนะครับอันนี้เราก็ทุบห้องน้ำออกนะครับแล้วก็ย้ายงานระบบน้ำเนี่ยเข้ามาตรงที่ครัวแทนก็คือให้ใช้ประโยชน์ได้หมดในการรีโนเวททั้งทีใช่ครับตรงฝั่งนี้ก็เลยเป็นครัวที่จะมีเคาน์เตอร์ด้วยถูกต้องไม่งั้นการใช้วัสดุแล้วกันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างของเดิมคือเป็นยังไงของเดิมคือเป็นพื้นปาเก้นะครับสไตล์แบบ 30-40 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ฝ้าเนี่ยจะเต้อยู่ที่ประมาณ2เมตรตรงนี้เป็นฝ้าเรียบมาสุดนี่เลยครับเราเจาะช่องแสงข้างบนไปเลยถูกครับทะลุทะลวงเนื่องจากว่าเราเห็นว่าตัวบ้านเก่าเนี่ยครับหลังคามีความลาดชันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พื้นที่ภายในของหลังคาเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานนะครับเขาไม่ได้มีชั้นบนเป็นแบบห้องใต้หลังคาหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเราก็เลยมีไอเดียที่ว่าเอ้ยทำไมงั้นทำไมเราไม่เปิดพื้นที่ที่เราใช้งานให้มันสูงขึ้นไปให้มันสูงตามฟอร์มของหลังคาตามฟอร์มหลังคานี่จะหลดหลังคาเลยนะคุณผู้ชมที่เราเห็นเป็นแมทเทอร์ชีทข้างนอกถูกต้องตรงนี้คือเจาะช่องแสงสกายไลท์ลงมาเลยแล้วก็ซ่อนไฟลืบให้ดูรู้สึกว่ามันมีแสงแบบสกายไลท์มาด้วยเหมือนกันต้องแล้วก็ไอ้ตรงฝ้าโค้งเนี่ยครับเราก็คือพยายามจะให้ตัวไฟหลืบเนี่ยครับเลียผนังลงมานะครับให้มันมีความละมุนมากขึ้นตัดกับตัวที่เป็นจั่วที่อยู่ฝั่งข้างนอกเนี่ยเราดูเป็นแบบจั่วสามเหลี่ยมแต่เข้ามาเฮ้ยเราเน้นตัดอารมณ์ด้วยเส้นโค้งเส้นสายที่แบบโค้งข้างในมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นละมุนอยู่สบายขึ้นประมาณนั้นครับด้วยการมาถึงตรงนี้อยากจะให้ละมุนเพิ่มขึ้นก็คือการเลือกเฟอร์นิเจอร์ทำยังไงเฟอร์นิเจอร์ครับในส่วนของการเลือกใช้เนี่ยจริงๆทางเจ้าของบ้านเป็นคนจัดหาแล้วก็เลือกด้วยตัวเองเลยส่วนทางผมมีหน้าที่คุยแล้วก็ให้คำปรึกษาหรือว่าคำอนุญาตให้ลงตัวใช่ครับว่าโทนมันยังพอได้หรือเปล่าตัวนี้หรือว่าตัวนั้นที่แกเลือกมาเนี่ยโอเคไหมนะครับโทนเรียบๆครับแล้วก็มีรอยตัวที่ป๊อปๆ ออกมาให้มันดูลงตัวได้โดยที่เอก็ช่วยว่าอันนี้สีนี้ได้ครับผมอันนี้ลงตัวแบบนี้แมทกับสีนี้ถูกต้องครับใช่จะเป็นประมาณนั้นก็เลยออกมาเป็นชิ้นงานแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งก็ดูเป็นงานแบบดีไซเนอร์เหมือนกันใช่ไหมที่จะวางทั้งโต๊ะนะครับทั้งเก้าอี้เอ่ยหรือตัวโซฟาด้วยเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านด้วยก็แสดงตัวตนเจ้าของบ้านที่อันนี้ก็คือทำเพื่อพ่อถูกต้องแต่เพื่อให้ทุกคนมาลองใช้ชีวิตได้ใช่ครับนะครับพื้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราอยู่กับธรรมชาติเหมือนกันใช่ครับก็คือบ้านหลังนี้ครับมีจุดประสงค์ให้รู้สึกว่าอบอุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นมินิมอลครับเราก็ไม่ได้อยากให้มันขาวโพลนจนรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าอยู่ขนาดนั้นนะครับเราก็เลยพยายามจะใส่ความอุ่นเข้าไปซึ่งสีขาวที่ใช้ก็จะออกโทนอุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระเบื้องหรือว่าจะเป็นแผ่นหินที่แปะตรงเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นโทนสีครีมสีทาเวนทีนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาตัดด้วยสีป๊อปๆ 10% ของตัวเฟอร์นิเจอร์กับของตกแต่งเจ้าของยังไงบ้างหรือว่าเขาตามใจเอที่นาใช่ครับไม่งั้นเอรังสรรค์ยังไงครับห้องนี้ก็เบื้องต้นนะครับเรามี3ห้องนอนที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับเราก็พยายามจะแยกฟังก์ชันของมันออกมาให้ชัดเจนนะครับห้องนี้ก็เลยถูกทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีฟังก์ชันห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำอันนึงนะครับมันเข้ากับห้องมากเพราะว่านอกจากอ่างเนี่ยมันจะล้อกับตัวหลังคาแล้วหลายๆอย่างมันก็จะมีความโค้งมนเห็นเก้าอี้ไหมนั่นก็โค้งเห็นตัวเก้าอี้ที่มันโชว์แบบนี้ก็โค้งหมดเลยกระจกก็โค้งเหมือนกันใช่ครับนี่แสดงว่าเป็นการที่แบบเราก็ช่วยกันเลือกกับเจ้าของนะถูกต้องครับห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่แบบพักสบายๆจุดเด่นก็คือเป็นห้องที่มีอ่างอาบน้ำตรงนี้มีอ่างอาบน้ำในตัวนะครับแล้วก็เหมือนเป็นห้อง private ให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วก็คู่รักวาบวิวเซ็กซี่กันหน่อยนะประมาณนี้
ที่น่าสนใจก็คือความป๊อปขึ้นมาตรงหัวเตียง อันนี้คือเป็นดีไซน์ของ AA plus A ใช่ครับหัวเตียงก็จะเป็นความโค้งมงเหมือนกันครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นตัวเบาะสีเขียวนะครับที่เราเลือกตัวสีเองมาทำหัวเตียงนะครับมีตัวโคมไฟที่ก็โค้งเหมือนกันใช่ครับแล้วก็รูปซึ่งจริงรูปก็คือเจ้าของเป็นคนเลือกเองใช่ครับเจ้าของเป็นคนเลือกเองทุกห้องครับน่าสนใจไปดูห้องอื่นมาดีกว่าฮะครับห้องว่าน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เป๊กก่อนจะเข้าไปห้องนอนครับแนะนำห้องนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นนี่คือในส่วนห้องน้ำที่เชื่อมต่อกับห้องนอนอีกห้องห้องน้ำรวมครับคุณผู้ชมครับผมโอ้โหก็น่ารักขาวๆมินิมอลทำอ่างเองนะสีขาวแล้วก็มีประตูที่แบบโทนแบบเหลืองตุ่นๆ นิดนึงครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันของชาวเวอร์นะครับตัวอ่างกับน้ำนะครับแล้วก็ชักโครกแล้วก็จะเป็นฮิสเซนเฮอร์อ่างหน้านะครับผมง่ายมากเลยทำของเรียบง่ายให้มันดูดีมากเลยเองเนาะแล้วก็แค่จัดไลติ้งให้ลงตัวเท่านั้นเองแล้วคืออ่าความน่าสนใจคือพอเป็นฮีทเซ็ตเธอแล้วอ่ะก็ความโค้งเส้นโค้งเนี่ยก็ยังมาอยู่ในอ่างล้างหน้าด้วยเหมือนกันขออนุญาตนะลองใช้งานแบบคุณฮีทก็หน่อยก็เพิ่มผู้เข้าพักซะหน่อยได้2เตียงต้องครับก็เผื่อว่ามาเป็นครอบครัวมีลูกเล็กๆอยากจะมานอนก็จะได้แยกเตียงกันแล้วก็เห็นวิวที่เขาใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมที่น่าสนใจคือตรงหัวเตียงที่ทาง A เลือกไว้ให้มันป๊อปไม่เหมือนกันแต่ละสีในแต่ละห้องใช่ครับถูกต้องครับอีกหนึ่งความน่าสนใจคือตรงนี้คุณผู้ชมเรานึกว่าเป็นหินทวาทีนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเนี่ยเท็กเจอร์อะไรเหมือนกันหมดเลยฮะแต่จริงๆมันคืออะไรครับตัวนี้คือสโตนเซอร์เฟซครับผมซึ่งเป็นลายเรียนแบบลายทาวเวนทีนมาซึ่งค่อนข้างจะแบบใช้งานได้จริงเลยก็คือมีทั้งความตื้นลึกหนาบางแล้วก็ตัวสีให้เลือกเยอะเหมือนกันข้อดีคือลดคอสเหมือนกันถูกต้องลดคอสลดเวลาติดตั้งนะครับแล้วก็ลดเรื่องของโครงสร้างด้วยนะครับมันคือวัสดุปิดผิวปิดผิวที่เป็นหินฉะนั้นก็ถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจที่บอกว่าข้อดีคืออะไรบ้างครับห้องนี้ก็คือจะเป็นแบบสีแดงนะตรงนี้ใช้วัสดุอะไรตัวนี้จะเป็นหนัง PU ปกติเลยครับแค่เราเลือกสีที่รู้สึกว่าเข้ากับงานนี้นะครับก็จะได้หัวเตียงที่ต่างกันนี่พื้นที่เชื่อมต่อครับเอครับผมตอนแรกเนี่ยบ้านหลังนี้จะเป็นระเบียงแยกกันทั้งหมด4ห้องนะครับไม่เชื่อมถึงกันนะครับซึ่งเราก็ทำคอนเซปต์ใหม่ก็คืออยากให้ทุกคนที่มาพักอาศัยที่เนี่ยสามารถมารวมตัวกันที่นี่ได้นะครับเราก็เลยทำฟังก์ชันไว้ว่าเป็นเหมือนกับลานโล่งนะครับกับซันเค้นตรงนั้นที่สามารถทำแคมป์ไฟได้ตอนนั้นนะก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับแล้วก็สามารถวางแคมป์ไฟตรงกลางได้ดูลงตัวมากครับคุณผู้ชมครับก็คือทั้ง4ห้องนะที่เข้าพักอาศัยเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ระเบียงข้างหน้าใช่ครับที่เชื่อมต่อกันเนี่ยได้พร้อมกันทั้งหมดเลยแล้วก็สวยมากคือบ้านสีขาวแล้วก็ระเบียงโทนสีแบบไม้ไม้ตุ่นตุ่นน้ำตาลหน่อยแล้วก็ยังมีซังเค้นเป็นฟังก์ชันที่แบบมาแคมปิ้งกันด้วยใช่ครับน่าพักผ่อนหย่อนใจมากกับบรรยากาศชิลเขาใหญ่แบบนี้ซึ่งโครงเดิมแต่จะมารีโนเวทยังไงให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับเอแล้วก็มีระยะเวลาที่จำกัดอีกอีกแค่90วันอีกสุดท้ายพอมันเสร็จสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับรู้สึกยังไงบ้างก็อุ่นใจครับเพราะว่าเจ้าของบ้านก็เป็นเพื่อนผมเนาะผมก็เลยแบบไอ้ก็ต้องเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังครับสุดท้ายแล้วออกมาแล้วทุกคนแฮปปี้สถาปนิกก็แฮปปี้ครับวันนี้พิธีกรก็แฮปปี้ครับได้มาแบบสัมผัสบรรยากาศที่เขาใหญ่ที่อากาศบริสุทธิ์อยู่แล้วแล้วก็มาเห็นบ้านสวยๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงจากบ้านเดิมมาทำบ้านใหม่ด้วยงบจำกัดแต่ทำได้ว้าวขนาดนี้เหรอเนี่ยแล้วข้างในก็น่าอยู่พักผ่อนสบายมากฉะนั้นก็สามารถมาจำลองการใช้ชีวิตได้นะครับมาเช่าที่นี่ได้กับ Casa de Paul นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณ A จาก AA plus A มากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ทั่วนี้นะครับเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แทบทุกบ้านต้องมีไปแล้วและทุกคนก็คุ้นเคยกันอย่างดีแต่วันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักแอร์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสามารถกระจายความเย็นได้ทั่วทั้งห้องมากกว่าแถมติดแล้วเรียบร้อยสวยงามโดยไม่ต้องเห็นตัวเครื่องบนผนังให้รบกวนสายตาอีกด้วยนั่นคือแอร์แบบคาสเซ็ตไทป์ครับแอร์ประเภทคาสเซ็ตไทป์หรือว่าแอร์ฝังฝ้าเพดานนั้นนะครับเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่ติดแอร์บนผนังได้อย่างเช่นบ้านที่มีกระจกเยอะหรือห้องที่กว้างมากจนลมเย็นส่งไปไม่ทั่วทั้งพื้นที่นะครับซึ่งแอร์แบบฝังฝ้านี้จะช่วยแก้ปัญหาได้เพราะตำแหน่งติดตั้งที่อยู่ตรงกลางห้องทำให้ความเย็นกระจายได้รอบทิศทางส่งผลให้ห้องเย็นเร็วและทั่วถึงกว่าแอร์ประเภทอื่นและการที่ตัวเครื่องฝังอยู่บนเพดานนะครับเห็นเฉพาะหน้ากากก็ทำให้บ้านดูโล่งสบายตามากขึ้นโดยแอร์ฝังฝ้าจะมีขนาดเริ่มต้นที่ 13,000 BTU ไปจนถึงประมาณ 48,000 BTU ครับด้วยขนาด BTU ที่เยอะทำให้แอร์ประเภทนี้เหมาะมากกับสำนักงานร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่นะครับส่วนถ้าจะติดในบ้านก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่ห้องกว้างหน่อยอย่างห้องนั่งเล่นห้องครัวเพื่อให้ลมเย็นสามารถกระจายได้ทั่วทั้งห้องแผงคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศ Daikin Sky Air รุ่น Cassette Type นะครับวัสดุเป็นแคสคอยที่ผสมทองแดงและสังกะสีลงในเนื้ออลูมิเนียมช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีสามารถทนการกัดกร่อนได้ดีครับโดยเฉพาะไอเกลือทะเลและช่วยประหยัดพลังงานการันตีด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด3ดาวที่ช่วยให้ประหยัดไฟมากถึง 58% ครับ Daikin Sky Air เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยทำความเย็นได้เร็วกว่ารุ่นทั่วไปและคงอุณหภูมิความเย็นให้สม่ำเสมอที่สำคัญช่วยประหยัดไฟเพราะลดการทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้นะครับทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนักไม่กระชากไฟทำงานได้เงียบถือเป็นอีกหนึ่งแอร์ฝังฝ้าคุณภาพจาก Daikin ครับแม้ว่าจะทำความเย็นได้เร็วนะครับแต่ Daikin Sky Air รุ่น Cassette Type ยังทำงานได้เงียบเพียง28เดซิเบลมีระบบทำความสะอาดแผ่นกรองและตัวเครื่องภายในด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจและกำลังมองหาแอร์ฝังฝ้าคุณภาพสักเครื่องหนึ่งนะครับเราอยากแนะนำ Daikin Sky Air ที่มีดีไซน์เรียบหรูทนทานรองรับการใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมงDaikin Sky Air เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยทำความเย็นได้เร็วกว่ารุ่นทั่วไปและคงอุณหภูมิความเย็นให้สม่ำเสมอที่สำคัญช่วยประหยัดไฟครับเพราะลดการทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนักไม่กระชากไฟทำงานได้เงียบถือเป็นอีกหนึ่งแอร์ฝังฝ้าคุณภาพจาก Daikin ครับสำหรับคนที่กำลังมองหาแอร์ฝังฝ้าที่มีดีไซน์สวยงามทันสมัยเย็นเร็วลมกระจายทั่วถึงแถมทำงานได้เงียบคงทนใช้งานได้ยาวนานและประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แอร์ Daikin Sky Air รุ่น Cassette Type น่าจะตอบโจทย์และควรมีติดบ้านเพื่อช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับสถานที่อย่างนี้ก็คือ Timbertail Cafe แล้วก็โรงแรม Timberton Resort เขาใหญ่จุดเริ่มต้นที่นี่คืออยากจะสร้างอะไรไว้ในเขาใหญ่คือผมเนี่ยชอบเขาใหญ่ตั้งแต่ประมาณสัก20ปีที่แล้วมีความผูกพันกับเขาใหญ่แล้วก็อยากจะทำอะไรไว้ในเขาใหญ่สักอย่างนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ด้วยนิสัยส่วนตัวเราเป็นคนชอบเดินป่ากางเต็นท์เที่ยวป่าปีนภูเขาอะไรประมาณนี้ครับแนวสวนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเทลนิดๆสำหรับการเดินป่าให้มันมีรู้สึกความสูงต่ำของสวนที่มันมีอารมณ์ต้องปีนป่ายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้สูงชันมากซึ่งจะปลอดภัยกับลูกค้าที่มาใช้งานก็เลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ของ Timbertail เรื่องการจัดสวนเรื่องอะไรพวกนี้ในส่วนของ Timbertail Cafe ก็จะมีเป็นส่วนของคาเฟ่แล้วก็เป็นส่วนของอาหารซึ่งอาหารที่เน้นก็คือเป็นอาหารใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับวัตถุดิบก็มาจากทางใต้โดยตรงงานใหญ่อีกแล้วนะพี่กิมนะพี่กิมเข้ากล้องมือมาอีกแล้วพี่กิมไม่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับส่วนที่พามาวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตามพี่กิมด้วยซึ่งที่นี่มีทั้งที่พักมีคาเฟ่แล้วก็มีสวนที่ร่มรื่นมากๆที่นี่เราอยู่กันที่ Timber Tales นะครับ Cafe and Bistro โจทย์ที่เจ้าของที่นี่เนี่ย Timber Tales ให้ไว้เนี่ยคือยังไงกับสวนนี้ครับพี่กองเล่าว่าจะมีคาเฟ่มีโรงแรมแล้วก็เหมือนมีส่วนกลางที่คนมาพักถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กองบอกว่าอยากให้เห็นทุกทิศทาง3มิติครับไอ้ยะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยทางเข้าคาเฟ่เรามองไม่เห็นที่พักเลยนะคุณผู้ชมคือสามารถที่จะแยกกันได้แบบชัดเจนเลยแล้วก็มีสวนตรงกลางสวยๆด้วยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเกือบ2ไร่ได้ปะได้ครับพื้นที่ใหญ่ขนาดเนี้ยแบ่งโซนยังไงดูจากทิศของแปนก่อนนะครับครับว่าถ้าเกิดแดดบ่ายจะเป็นยังไงแดดแก่ๆตรงไหนร้อนอะไรเงี้ยก็คือจะแบบวางต้นไม้ใหญ่ก่อนเสร็จปุ๊บก็กำหนดจุดที่ว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาจะอยู่ตรงไหนแล้วแบบเย็นได้ตลอดเข้าทางไหนนั่งเล่นตรงไหนได้บ้างงั้นโซนแรกนี่ก่อนเลยดีกว่าสำหรับโซนทางเข้านี่ครับพี่กิมพาเข้ามาดูด้านในหน่อยด้านนี้ก็คือทางเข้าหลักนะครับของ Timber Tales ตรงนี้พี่กิมมีการดีไซน์ไงเลือกต้นไม้มาใช้ตรงนี้หรือว่าทิศทางการเดินพี่กิมมองยังไงไว้ครับส่วนที่ผมทำอ่ะผมชอบแบบเหมือนโค้งไปโค้งมาอะไรเงี้ยครับพอตรงๆแล้วมันออกแบบแล้วมันเขินๆนะครับครับลองมองไปมันก็จะมีซ้ายขวาที่แบบมันสูงต่ำโค้งไปโค้งมาอะไรประมาณนี้ครับแล้ววิธีการลงต้นไม้แต่ต้นเห็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะทำยังไงให้มันแบบสามารถอยู่ได้แล้วแต่ผู้จัดนะครับครับบางคนก็ไม่ได้ทำตุ้มลอยบางคนก็เหมือนขุดดินแต่อาจจะขุดดินแบบตุ้มลอยก็คือวางแล้วเอาดินเนี่ยพอกขึ้นมามันมีแบบขุดไปประมาณนึงแล้วก็เอาตุ้มต้นไม้เนี่ยครับให้มันเหมือนมีข้างบนให้มีอากาศถ่ายเทหน่อยมันคือเทคนิคแต่บางคนคือถ้าเกิดปลูกแบบเสมอเขาก็อาจจะมีท่ออากาศหรือว่าสำหรับดูดน้ำออกเวลาที่แบบที่น้ำตกขังหรืออะไรแบบนี้แต่เทคนิคที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเห็นว่าตุ้มเนี่ยมันลอยขึ้นมาก็นี่แหละแล้วก็ปูเหมือนเป็นพันไม้คลุมดินด้านล่างกันไปประมาณนั้นครับแต่อันนี้เลือกพันไม้เนี่ยส่วนมากผมชอบแบบนี้ใช้บ่อยแต่แบบบางท่านก็อาจจะเป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยต้นอื่นก็ได้เข้ามาก็จะมีทางแยกทั้งซ้ายและขวาบอกหน่อยด้วยความที่พื้นที่มันใหญ่มากกับสวนแบบนี้พี่กิมมีการกำหนดทิศทางยังไงว่าอ่ะมุมไหนทิศไหนหรือว่าช่องไหนใช้ออกไปเจอกับน้ำตกช่องไหนใช้ออกไปเจอกับตัวคาเฟ่หรือทางเดินไหนที่เราจะเดินไปถึงที่พักได้พี่กิมมีการแบ่งยังไงไว้ก่อนนะครับเลือกวัสดุพื้นก่อนแต่อันนี้ก็คือพูดกันตามตรงว่าคนใส่ส้นสูงไม่เหมาะคนขับนั่งรถเข็นอาจจะแบบกึกกักหน่อยแต่อันนี้มันเป็นพื้นที่มันกว้างไงครับแต่ก็ยังเข็นได้มันอาจจะไม่ได้เรียบมากแต่ว่าใช้งานได้อยู่กระเทือนนิดหน่อยถ้าเกิดสวนประมาณนี้วัสดุพื้นมันก็ได้หลากหลายแต่อันนี้คืออยากให้แบบมันเข้ากันมากที่สุดแต่ถ้าเกิดจะเป็นพื้นเรียบก็ได้ไม่ติดก็จะเป็นงานอีกแบบนึงแต่นี้ก็เลยเลือกใช้เป็นหินกราบไว้หินกราบได้ครับที่มันก็จะดูเข้ากับเป็นความเป็นสวนป่าสวนน้ำตกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราจะเหมือนกับสวนของพี่กิมเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเกาะนะระหว่างทางอยู่ตามฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคาเฟ่นะครับ Timber Tales นะครับถ้ามองไปข้างหลังลึกๆเนี่ยจะเห็นตึกที่เป็นที่พักซึ่งตัวสวนนี้เนี่ยมันช่วยพรางตัวอาคารไว้พื้นที่มันใหญ่มากอ่ะพี่กิมการดูแลรักษาที่นี่ก็คือเน้นในเรื่องของความชื้นก็ต้องมีเครื่องปล่อยหมอกใช่ไหมครับครับทุกจุดแล้วป่ะพี่กิมในส่วนนี้หลายบริเวณดีกว่าครับหลายบริเวณอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เราน่าจะอยู่ในบริเวณส่วนกลางของสวนและในเรื่องการวางจุดพักนั่งเล่นนั่งทานอาหารตรงนี้พี่กิมมีการกำหนดจุดยังไงบ้างอ่ะพี่กองเขามีแบบมาอาคารจะอยู่ตรงไหนทางเดินของอาคารเป็นยังไงโอเคเดินเข้ามาจากข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขึ้นคาเฟ่เพื่อแบบไปสั่งอาหารใช่อะไรก่อนขึ้นด้านโน้นไปครับแล้วก็จะมีทางลงสำหรับเข้าสวนหรือว่าจะย้อนกลับมาตรงนี้ก็ได้เข้าออกได้หลายทางแล้วก็ซ้ายขวาแบบเหมือนเป็นมุมที่แบบเขาจะไปนั่งเขาจะเดินไปถ่ายรูปอะไรอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนอย่างตรงนี้อย่างที่เราพี่กิมได้บอกไว้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นหินกราบใช่ครับหินกราบเนี่ยคือวัสดุตัวนี้มันก็ดูธรรมชาติครับและราคาไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านอื่นจะเปลี่ยนเป็นทรายล้างก็ได้ก็ใช้งานได้จะเป็นแกรนิตอีกตัวนึงก็ได้แต่ราคาก็จะสูงหน่อยครับก็คือภาพสวนก็จะเปลี่ยนครับแต่นี้คือเราอยากได้โทนประมาณนี้เพราะว่าปรึกษากับพี่กองละอันนี้เทปูนแล้วก็การที่ทำเป็นปูนครับกับหินกราบครับมันกวาดง่ายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากลดต้นทุนแต่ก็ต้องแลกมากับบางอย่างเช่นปรับดินไม่ใช่ปูนละไม่ใช่ปูนระหว่างแผ่นมันนะครับครับเราก็ต้องโรยหินเพื่อหรือจะปลูกต้นไม้ก็ได้อ๋อก็คือพื้นข้างล่างอ่ะมันไม่ใช่ปูนเลยก็คือปรับดินให้มันเสมอกันเอาหินกราบวางแล้วเอาหินน่ะโรยตามขอบใช่ครับที่มันเป็นดินช่องไฟต่างๆทีนี้เรามาพูดในเรื่องของต้นไม้กันบ้างพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกตรงนี้มันคือจุดกึ่งกลางของสวนพอดีและต้นนี้มันก็เหมือนกับเป็นต้นที่ใครเดินผ่านไปผ่านมาจากตรงไหนก็ต้องมาเจอกับต้นนี้นี่แหละนี่มันคือต้นอะไรพี่กิม
ต้นมั่งมีครับแล้วทำไมถึงต้องเลือกมั่งมีเป็นเหมือนกับประธานใจกลางของสวนนี้ด้วยครับต้นมั่งมีครับตอนนั้นผมเห็นคือมันเป็นกลมเหมือนมันโอเคทรงมันสวยใช่ครับเนี่ยแล้วฟอร์มมันก็สวยเหมาะกับการอยู่ตรงกลางแล้วก็มีการแปะพันไม้อื่นเข้าไปอย่างที่พี่กิมเห็นเนี่ยในแต่ละจุดอ่ะเราจะสังเกตว่าพี่กิมไม่ได้ใช้ไม้แบบพันเดียวมันจะต้องมีแบบการผสมผสานเอามิ้นผสมกับต้นนู้นเฟิร์นนู่นนี่นั่นอันนี้ผมบอกก่อนว่าพี่ก้องดูแลดีใส่ใจกับมันดูแลบ่อยๆทีๆครับยังไงสวนมันอยู่ได้อยู่ได้และสวยจับคู่ต้นไม้พี่ครับสมมุติว่าผมเอาต้นไม้ล่มพื้นที่บริเวณนั้นมันคือแดดมันมาน้อยผมเอาต้นไม้ที่ลำไรตรงนี้ไว้ข้างใต้นี่แหละครับต้องดูด้วยว่าต้นไม้อ่ะเขาชอบแดดชอบน้ำอะไรยังไงง่ายๆครับแล้วจับมาอยู่ด้วยกันครับโหนี่พาคุณผู้ชมมาดูนี่ก่อนดีกว่าพี่กิมนี่คือที่บอกว่าที่นี่มีส่วนของน้ำตก2จุดใช่ไหมครับพี่กิมครับใช่ครับในการออกแบบน้ำตกส่วนตรงนี้พี่กิมเล่าให้ฟังหน่อยว่าออกแบบยังไงตั้งใจให้มีกี่ชั้นทิศทางของน้ำเป็นยังไงครับระดับความสูงของน้ำตกอันนี้ก็คือเหมือนสระว่ายน้ำข้างหลังเป็นสระว่ายน้ำอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นที่พักใช่ครับเป็นส่วนที่พักแล้วอยากให้แบบเหมือนมีหน้ากว้างที่สุดที่ผมน่าจะทำได้ครับแล้วก็จะมีต้นไม้ข้างหลังพวกกะพี้จันทร์อะไรเนี่ยครับสะเม็ดแดงเพื่อเหมือนเป็นฉากความสดตัวนิดนึงตรงนี้เลยดีกว่านี่คนไฮไลท์ปลาใหญ่มากอันนี้เป็นปลาที่พี่กิมเตรียมมาให้พี่กองเขาเองปะพี่กองเลี้ยงปลาอยู่แล้วครับก็เลยเอามาปล่อยนี่คือน้ำตกนี้มันจะไหลไปถึงไหนอ่ะจากตรงนี้ไหลไปปุ๊บเข้าบ่อกองแล้วก็ในบ่อกองดูดกลับมาเป็นน้ำตกใช่ครับอันนี้เฉพาะของส่วนนี้บ่อกองผมมันต้องใหญ่และน้ำไหลเข้าดีๆครับก็คือเขาเรียกว่าสะดือบ่ออะไรเงี้ยมันต้องโฟลให้มันโฟลดีที่สุดอันนี้ในมุมผมนะก็คือก่อสร้างทำอะไรแนะนำพี่ลูกค้าไปเสร็จปุ๊บพอผมทำเสร็จเหมือนผมส่งงานแล้วผมต้องคุยกับพี่เจ้าของทุกท่านว่าอย่างน้อยถ้าเกิดไม่มีเวลาตัดแต่งก็ช่วยหาคนหรือว่าแบ่งเวลามาตัดใบไม้หน่อยไม่งั้นถ้ามันเข้าไปตันในท่อเนี่ยสุดท้ายมันก็จะน้ำมันก็จะขุ่นขึ้นมาอีกรอบคุณผู้ชมครับขอแนะนำก่อนนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับเจ้าของนะครับ Timbertail Cafe Bistro พี่ก้องครับผมสวัสดีครับพี่ก้องเมื่อกี้พี่กิมพาเราไปดูสวนของพี่ก้องมาแล้วสวนพี่ก้องสวยมากครับผมการดูแลของเจ้าของก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันพี่ก้องดูแลได้ดีมากคือดูแลต่อจากกิมอ่ะแล้วสวยทุกมุมเลยพี่ก้องครับผมถูกใจไหมครับสวนนี้ถูกใจครับแล้วเป็นไงกับการที่เลือกกิมกับอยู่กับดินเนี่ยมาทำสวนป่าสวนน้ำตกเนี่ยได้อย่างที่ต้องการมากใช่ไหมครับก็ไม่ผิดหวังครับแล้วก็ความเป็นเจ้าของสวนเนี่ยเราก็เติมเข้าไปได้คือเป็นกิมก็ปล่อยให้เราเติมความคิดอะไรเข้าไปได้ได้มองเป็นภาพเดียวกันใช่ครับแล้วพี่กองทำไมถึงอยากจะยกอาหารใต้เนี่ยมาไว้กลางป่าเขาใหญ่แบบนี้ความตั้งใจของพี่กองคือยังไงครับอันดับแรกคือด้วยความที่เป็นคนใต้เป็นคนตังอ๋อเป็นคนตังเป็นคนใต้อยู่แล้วก็เลยว่าอยากจะสืบสานเรื่องอาหารใต้อะไรประมาณนี้ครับให้มันแพร่หลายไปทุกที่เลยแต่ละเมนูนี่ถึงเครื่องมากๆเดี๋ยวพี่กองแนะนำหน่อยดีกว่าวันนี้ที่หยิบจับมาให้เราได้ชิมกันวันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรพิเศษบ้างอันดับแรกก็คือต้องเป็นแกงเหลืองแล้วก็กุ้งกะปิสตอครับผมแล้วก็จะเป็นปลาทรายทอดขมิ้นครับแล้วก็ใบเหลียงของดีที่นั่นใช่ครับและอันนี้คืออันนี้ก็เป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือขาหมูเยอะมากขาหมูดีทุกเมนูเลยครับฟีดแบ็กจากแขกที่เข้ามาใช้บริการที่นี่เนี่ยยังไงบ้างครับก็ชื่นชอบในเรื่องจัดสวนแล้วก็จะถามว่าใครเป็นคนจัดสวนอะไรประมาณเนี้ยแสดงว่าคนที่มาก็จะชอบกันหมดใช่ส่วนนี้มันพิเศษยังไงกับพี่กิมเล่าให้ฟังหน่อยครับได้ลองของที่อยากลองทำอะครับแล้วก็มาคุยกับพี่กองว่าพี่กองผมอยากทำเป็นเนินที่เล่าให้ฟังอะครับครับพี่กองก็อนุมัตินะครับถ้าอยากจะมาที่นี่เนี่ยเอาในโซนของตัวคาเฟ่ก่อนละกันพี่ก้องเรามาได้วันไหนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงบ้างครับร้านเปิดทุกวันครับ9โมงถึง3ทุ่มครับผมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาพักที่นี่ก็ได้ที่ Timberton Resort เขาใหญ่มาที่นี่ก็จะครบนะครับมีที่พักสวยๆสระว่ายน้ำกว้างใหญ่มหาศาลเด็กๆมาเล่นกันสนุกแน่นอนแล้วก็ฝากทองไว้ได้กับที่นี่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของสถานที่ของเรานะครับพี่ก้องแล้วก็นักออกแบบของเราคุณกิมอยู่กับดินนะครับขอบคุณมากครับ
ัวใหญ่มากเดินสวนมาเหนื่อยๆขอดื่มน้ำนิดนึงนะครับพอได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่อากาศสดชื่นหายใจได้เต็มปอดแบบนี้นะครับจิตใจความคิดนี่ก็โล่งเบามากยิ่งได้ดื่มน้ำสะอาดๆไร้สิ่งเจือปนอย่างน้ำดื่มคริสตัลไปด้วยนะครับยิ่งช่วยเพิ่มความคิดความสดชื่นก็จะใสเคลียร์นะครับแต่ถ้าความคิดยังไม่บรรเจิดพอก็สามารถสแกนฟังเพลงจาก The Crystal Music Ding List ไปด้วยได้อย่างเพลงใจสีครามนี้นะครับช่วยเปิดใจเปิดจินตนาการของเราไปด้วยได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณนิตยสารบ้านและสวนรูมแล้วก็ไมโฮมนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของสวนนะครับนักออกแบบของเราเจ้าของสถานที่มุมใหม่แล้วก็สำหรับสถานที่พักของพวกเรานะครับทีมเบอร์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่ขอบคุณสถานที่พักมากๆเลยที่พักสวยมีอาหารอร่อยๆมีสวนสวยๆให้เราได้นั่งเล่นได้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับกับ Timber Tales Cafe Bistro แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้ถ้ามาเขาใหญ่อย่าลืมแวะมาพักที่นี่กันด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์ 9:30 นทาง Amarin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ้านและสวนแฟร์ Living Festival ครบครันจัดใหญ่เอาใจสายแต่งบ้านพบกันวันที่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี Amarin TVรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amarin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ